รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MiU X 1.9 DDI Blue Power กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการดร.สมิธนะครับเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาก่อนครบธงชาติแบบนี้นะครับแน่นอนยังอยู่กับคุณแหนมรณเดชอยู่นะครับตลอดสัปดาห์นี้เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโรคนิ้วล็อกครับเป็นไงบ้างครับแหนมครับอัปเดตกันมานะตลอดวันจันทร์อังคารพุธแล้วเรื่องนี้โอ้โหเสียวเลยด้วยเฉพาะอาชีพอย่างผมเนี่ยใช้นิ้วด้วยไงเพราะว่าเราเล่นดนตรีเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้งานหนักก็ต้องดูแลด้วยละกันเพราะฉะนั้นวันนี้เอาใจแหนมเต็มที่ครับคุณผู้ชมด้วยนะครับผมขอนำเสนอวิธีการบริหารมือของเราให้ห่างไกลจากนิ้วล็อกแล้วก็เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมือเราด้วยอยากรู้อยากรู้มันเหมือนการวอร์มด้วยนะก่อนที่คุณจะไปเล่นดนตรีเนี่ยนะหรือว่าหลังจากเล่นดนตรีเสร็จเนี่ยครับให้รู้จักการวอร์มมือวอร์มนิ้วบ้างก็จะช่วยได้นะครับเดี๋ยวไปทำพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมทำไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นจากท่าแรกเลยนะครับจะเป็นท่าของการเหยียดกล้ามเนื้อมือแล้วก็แขนครับง่ายมากก็คือเหยียดแขนตรงนะครับในระดับหัวไหล่ของเรานะครับหลังจากนั้นกระดกมือขึ้นนะครับทีละข้างก็ได้นะครับลองเหยียดขึ้นแบบนี้นะครับอ๋อให้มือใช่ลองช่วยแบบนี้ก็ได้นะครับนับ1ถึง10นะครับอันนี้นับเป็น1ครั้งทำทั้งหมดประมาณ6ถึง10เซตต่อเนื่องกันนะครับนับ1ถึง10เยอะเหมือนกันนะฮะวอร์มอย่างนี้ทุกวันเลยใช่ไหมใช่ควรทำนี่นะครับแล้วก็สลับอีกข้างหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับท่าที่2นะครับแหนมเป็นท่ากำมือนะครับง่ายมากเลยทีเดียวนะครับจะใช้ลูกบอลหรือว่ากำมือธรรมดาก็ได้นะครับกำแบบนี้นะครับกำมือแบบนี้นะครับ6ถึง10เซตเช่นเดียวกันโอเคครับและอันสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงครับวันนี้เราไม่มีทำกันเปล่าๆก็ได้ก็คือลองขยายมือกลางออกอย่างนี้นะครับใช้6ถึง10เซตเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ถ้าเราจะเพิ่มออปชันเสริมคือใช้หนังยางรัดนิ้วเราเอาไว้มันจะได้หนักขึ้นนิดนึงแล้วเราก็ลองอย่างนี้ดูตึ๊บตึ๊บตึ๊บอย่างนี้นะครับแบบนี้แหละครับ6ถึง10เซต3ท่านะครับห่างไกลจากนิ้วล็อกแล้วก็ผ่อนคลายมือด้วยนะครับครับ2ฮะแล้วก็มีกำนี่ไงครบแล้วนะครับนี่แหละครับต้องทำเป็นประจำก็จะช่วยให้มือของคุณเนี่ยนะครับผ่อนคลายแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติด้วยนะครับนี่แหละครับข้อมูลทั้งหมดของนิ้วล็อกนะครับที่เราจะนำมาฝากกันเนี่ยคำแหน่งความรู้สึกไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเราตอนนี้บ้างครับเฮ้ยจริงๆผมเพิ่งเคยได้ยินโรคนี้เนี่ยมาจากรายการนี้แหละจริงเหรอใช่ครับผมไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่ามีพี่เล่าให้ฟังว่าเขาเคยมีอาการแบบนี้ขึ้นมาแล้วเล่นดนตรีเหมือนกันนะครับแล้วเล่นอยู่ดีก็เอาหยุดเลยนะต้องเอาเนื้อมือไปง้างอย่างนี้ไม่เคยโหผมมานั่งคิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งผมเป็นอย่างนั้นนี่ผมคงจะแบบช็อกอ่ะคือมันไม่เคยคิดว่าการที่เราทำใช้ของเราไม่ได้วอร์มอัพร่างกายเนี่ยมันจะสามารถที่จะมีผลเสียได้ถึงขนาดนั้นนั่นไงครับนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งโรคเลยทีเดียวที่หากเราไม่ดูแลเนี่ยไม่แน่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญส่งผลต่ออาชีพของเราที่เรารักด้วยนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยละกันนะครับผ่านไปแล้วนะครับจันทร์ถึงพฤหัสคุยกันเรื่องโรคนิ้วล็อกกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียววันพรุ่งนี้ครับมีเมนูสุขภาพมาฝากกันนะครับเดี๋ยวคุณแหนมนะครับยังอยู่กับเรานะครับต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นเมนูอะไรในรายการดร.สมิธนะครับก่อนครบธงชาติทางช่องวันครับอย่าลืมนะครับก่อนครบธงชาติคุณมีนัดกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ